Hey guys and welcome to my channel. In today's video we are going to do a reaction video for Empire and Shallow episode 12. So please don't forget to like, subscribe, leave a comment below this video, let me know how you like this episode, and if you can please share this with whoever would be interested into watching reaction videos. Alright, let's begin. บอกว่าคนที่เขาแบบเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันเขาจะนิสัยเหมือนเราไหมหรือว่าไม่หรือว่าไม่เลยคะน่าจะไม่มีใครเหมือนหนูแล้วล่ะจริงหรอเขาคบอะไรเหมือนเราต้องมาฟีที่อินฟอร์มยังไม่เห็นจุดเหมือนเลยนอกจากเกิดวันเดียวกันนอกจากเกิดเวลาเดียวกันเลยไม่เห็นมีอะไรเหมือนเลยไม่เขาว่าเขาก็ชอบที่จะเป็นโสดนะใช่ค่ะหนูว่าการเป็นโสดมันดีที่สุดแล้วเพราะว่าเราจะได้ลองใครคนหนึ่งได้อย่างเต็มที่จะได้เปิดโอกาสกับคนที่เราไม่คิดว่าชอบแต่ต้องมาชอบเขาใช่ไหมใช่ค่ะหนูเป็นผู้เรื่องอะไรคะโอ้ที่เป็นหนูเป็นอาภัพค่ะหนูไม่เคยแบบว่าประสบความสำเร็จอะไรง่ายๆหรอกหนูต้องทำแบบเนี้ยเรื่อยๆเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่มันก็ต้องมีคนโทรคนเราทุกคนมันต้องเป็นสเปคของใครสักคนหนึ่งบนโลกใบนี้แหละคิดดูโลกมันจะปล่อยให้คนที่สวยเซ็กซี่ซาบซ่าและสวยสุดแบบหนูอะเป็นแบบนี้ได้ยังไงเรามันเบสอินสุดสุดนะใช่ดังนั้นฉันก็เป็นเบสอินสุดไม่ได้นะเหมือนกันได้แต่มันร้องห้านะไหนนี่มันร้องห้าเลยนะวิแต่เขาก็ร้องห้าเหมือนกันนะชมพูทำไงดีล่ะอุ๊บเขาก็ศักดิ์ศรีเท่าเราอะเนี่ยเห็นไหมชีวิตหนูมันอาภัพแต่คนตัวจริงเขาก็ร้องห้าเราต้องขยันใช่เราต้องสู้เหมือนที่บอสเห็นความพยายามของหนูพรุ่งนี้ไม่แบ่งใครเลยเออก็ถามว่าชมพู She's so freaking cute, adorable and beautiful. Shoot นอนท้องหน่อยทำไมตอบมาซะยาวเลยอ๋อหนูเป็นคนที่แบบชอบอธิบายง้อขนาดนั้นอ่ะเออหนูก็ไปขอเนี่ยวิไม่ได้ขึ้นได้เขาจะไม่ต้องหักห้ามใจเขาก็ต้องมีเหตุผลคำอธิบายแสดงว่าตัดสินใจไม่ได้ไงไอ้เขาไปแล้วแบบเกิดชมพูมองหน้าเขาไม่เหมือนเดิมขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงตอนนี้เขาอาจจะอยู่หน้าห้องก็เป็นได้พี่ว่าเขาว่าไม่นอนหรอกพี่ว่าเขาชมพูจะเสียใจไหมกับพี่ว่าเขาต้องคิดมากเรื่องนี้อยู่แน่เลยจริงค่ะแม่เอ๊ะค่ะแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูใช่แต่ถ้าเขามาทักเราแปลว่าเขาอยากขอโทษเล่นตัวเออเราก็ไม่ได้ง่ายดีๆกูไม่กินนะShe's laughing so beautifully. แม่นี่ชมพูเลิกกินชาแน่เลยอ่ะแม่รักหนูเนาะมันเจ็บปลาปลาแทบสีซวงตอนแรกพี่ก็กะว่าแบบจะให้หนูแบบว่าซื้อกาแฟไปให้เขาแล้วก็เขียนโน้ตในกระดาษทิชชู่แต่พอรู้ว่าเขาไม่ได้กินกาแฟแล้วเขากินชาปุ๊บอ๋อที่ลืมไปเลยเขาชอบกินชาอ่ะหนูลองให้เขากินนมชมพูถูกมันต้องแบบนมชมพูบางทีพี่ก็ชอบกินพี่ทีนะต้องนมชมพูหันนมชมพูชอบแบบเอ๊ะได้ค่ะI somehow hope it's going to be more morning, about Empire and Sherlock interacting together, but no, it's still not the case. So that's it for episode 12. Let me know, guys, how did you like this episode? How were your thoughts and opinions? And yeah, see you in the next one. Have a nice day. Bye bye.